นี่เป็นภาพบรรยากาศบริเวณถนนสายกำแพงเพชรพิจิตรที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะรถที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีกลุ่มควันจากการเผาใบอ้อยในไร่แห่งหนึ่งกระจายไปทั่วบริเวณเป็นวงกว้างค่ะทางจังหวัดก็มีการรณรงค์ห้ามเผาและรณรงค์ในการฉีดพ่นน้ำเพื่อกำจัดฝุ่นละอองแต่ว่าไร่อ้อยแห่งนี้ไม่ทำตามนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลเทพนครจังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลกระทบกันไปหลายคนเลยค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยสวมแว่นตาป้องกันควันเข้าสู่ร่างกายด้วยหนึ่งในชาวบ้านก็เล่านะคะบอกว่าตัวเองก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็ต้องมานั่งดมกลิ่นควันอีกรู้สึกแย่ทั้งแสบตาแสบจมูกนะคะกลิ่นควันจากการเผาใบอ้อยอันตรายมากก็อยากจะวอนเจ้าของไร่ให้หยุดเผาและขอให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบด้วยด้านนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง32อำเภอนะคะขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาต่อสั่งข้าวและอ้อยในช่วงฤดูแล้งปี2561ถึง2562มีข้อห้ามอยู่4ข้อค่ะ1คือห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่เกษตรกรรมห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางหลวงท้องถิ่นข้อ3คือหากพบเห็นไฟป่านะคะหรือว่าไฟไหม้ในพื้นที่โล่งต่างๆก็ขอให้ช่วยกันดับไฟหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายผู้ใดที่ฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าหรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆมีความผิดตามกฎหมายค่ะไปดูกันที่จังหวัดยะลานะคะมีชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลาถึงกรณีผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาได้รับผลกระทบจากการผลิตนะคะมีฝุ่นละอองมีควันแล้วก็รวมถึงกลิ่นเหม็นจากโรงงานเป็นเวลากว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวก็พบว่ามีการใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอบไม้ยางก็เลยทำให้ฝุ่นละอองจากปล่องไฟเนี่ยล่องลอยไปในอากาศไปตกยังบ้านของชาวบ้านเบื้องต้นก็มีหนังสือแจ้งไปให้มีการแก้ไขภายใน15วันนะคะหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนทางโรงงานก็รับปากแล้วล่ะค่ะบอกว่าจะยุติการใช้ขี้เลื่อยเด็ดขาดต่อจากนี้ค่ะ